ุณผู้ชมคะสำหรับระดับน้ำที่แม่น้ำเพชรบุรีขณะนี้เริ่มลดลงไปแล้วนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ทางเทศบาลก็พยายามที่จะสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสุจิตราสร้อยเพชรรายงานจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณสุจิตราคะค่ะคุณณฐาคะเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะคะปิดล้อมจุดที่มีน้ำท่วมตัวเมืองเพชรบุรี6จุดค่ะระดมสูบน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีนะคะซึ่งก็ทำให้ขณะนี้ถนนหลายสายนั้นระดับน้ำก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งทางจังหวัดมีการประเมินนะคะว่าสถานการณ์ในตัวเมืองเพชรบุรีน่าจะคลี่คลายภายในอีก3วันนี้ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้นะคะถนนหลายสายในเขตเศรษฐกิจค่ะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีลดลงทำให้เทศบาลเมืองเพชรบุรีเร่งสูบน้ำตามถนนต่างๆอย่างถนนสุรินทร์รือชัยหรือถนน18เมตรซึ่งเป็นย่านการค้าขายค่ะจากเดิมที่มีระดับน้ำท่วมขอบฟุตบาทนะคะขณะนี้ตั้งแต่หน้าธนาคารกสิกรไทยไปจนถึงหอนาฬิกาน้ำลดลงจนเกือบแห้งทั้งหมดแล้วค่ะเช่นเดียวกับถนนวัดท่อนะคะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วการจราจรใช้งานได้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่ค่ะไม่ต่างจากหน้าวัดลาดนะคะระดับน้ำลดลงเกินครึ่งค่ะทำให้ชาวบ้านดีใจนะคะเพราะว่าจะได้กลับมาเปิดร้านขายของหลังหยุดมาหลายวันค่ะลงแล้วค่ะดีใจไหมคะดีใจค่ะเมื่อวานจะได้ขายได้มั่งโอ้แย่เลย20นะคะดีไม่ดีก็ฝากค่ะระดับน้ำมันลงจากเมื่อวานประมาณไหนอะไรยังไงครึ่งนึงได้ค่ะครึ่งนึงนะคะครึ่งแบบว่าเมื่อวานเต็มฟุตปาดนี่ได้ครึ่งของฟุตปาดนี่ค่ะเริ่มลงแล้วส่วนจุดที่ระดับน้ำยังสูงกว่าจุดอื่นๆนะคะจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะย่านถนนพงสุริยานะคะรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอด3วันนะคะก็ทำให้ร้านค้าผู้ประกอบการต้องหยุดกิจการค่ะไม่กล้าเดินทางไปไหนนะคะเพราะกลัวว่าระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ก็นั่งเฝ้าอยู่เนี่ยนะไม่ได้ไปไหนเลย3วันแล้วว่าไม่ไปตลาดข้าวของเสียหายเยอะไหมคะมีนิดน้อยติดไก่เยอะติดไก่นี่เยอะมากติดไก่เยอะพอไปขนออกมาแล้วก็ได้ก็แล้วก็ทิ้งมั่งแล้วก็ไปให้เขามั่งจังหวัดประเมินนะคะว่าหากเดินเครื่องสูบน้ำได้เต็มกำลังค่ะพรุ่งนี้ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้งถนนมาตยวงศ์และถนนพงสุริยาน้ำนั้นจะแห้งค่ะตรงวัดใหญ่บอกว่า7ลงไป7เซนจากเมื่อเช้าแล้วผมว่าเย็นเนี้ยน่าจะโอเคกว่านี้เยอะน่าจะลงไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราบล็อกไปประมาณ 4-5 จุดผมเดินบล็อกประมาณ 4-5 จุดเนี่ยไม่ให้น้ำเข้าไปเติมในเมืองเนี่ยบล็อกสำเร็จแล้วก็ตอนนี้เหลือสูบอย่างเดียวแล้วเรากำลังตั้งเครื่องสูบเพิ่มอีกนอกจากสูบน้ำออกแล้วนะคะยังมีการผลักน้ำลงคลองแก้มลิงที่ขนานทางรถไฟค่ะแล้วไปลงที่คลองยางแถวร้านอินเดียแดงนะคะเพื่อส่งผ่านท่อไปโครงการบำบัดน้ำที่แหลมผักเบี้ยค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของกรมชลประทานนะคะที่ประเมินว่าภายใน5วันนั้นสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะค่ะคุณณัฐาคะจากการสังเกตนะคะการไหลของน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วค่ะประกอบกับการที่มีน้ำไหลผ่านในตัวเมืองเพชรบุรีวันนี้ก็มีระดับที่ลดลงนะคะจากทุกๆวันที่ผ่านมาค่ะปัจจัยเหล่านี้นะคะก็ทำให้เทศบาลเมืองเพชรบุรีนั้นก็เร่งที่จะระบายน้ำจากถนนต่างๆที่มีน้ำท่วมลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีนะคะเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วค่ะซึ่งก็อย่างที่ประเมินไว้นะคะจังหวัดมองว่าไม่เกินในอีก3วันนี้สถานการณ์ในตัวเมืองเพชรบุรีนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคุณณัฐาคะขอบคุณมากค่ะคุณสุจิตราคะ